สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ได้สั่งซื้อต้นไม้นะคะจะเป็นต้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะการจัดส่งสินค้าดีมากเลยนะคะส่งในรูปตะกร้าแบบนี้นะคะน้องเขาจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแน่นหนามากดูโคโลคาเซียด่างหรือโคโลคาเซียเลมอนนะคะบอนเลมอนต้นนี้ราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะคะบวกค่าขนส่ง64บาทนะคะรวม614บาทก็จะได้ส่วนลดพอดีเป็นลูกค้าใหม่นะคะได้ส่วนลดจากช้อปปี้เนี่ยเป็นส่วนลดในการส่งสินค้านะคะลดไป200บาทก็จะเหลือ400กว่าบาทนะคะเนี่ยเขารัดไม่ให้ต้นไม้แบบหกล้มนะคะให้ต้นไม้ประคองต้นไม้ให้อยู่กับที่นะคะดีมากเลยก็มีบ้างนะคะที่ต้นเนี่ยหักก็ไม่เป็นไรบอนเนี่ยเขาโตเร็วนะคะยังไงเขาก็จะไม่ตายแบบตะกร้านะคะสามารถส่งได้เฉพาะไปรษณีย์ไทยนะคะบริษัทอื่นนี่รู้สึกจะไม่รับนะคะส่งต้นไม้เนี่ยต้องส่งไปรษณีย์นะคะก็เพิ่งทราบข่าวมาจากคนที่เขาจำหน่ายต้นไม้นะคะส่งต้นไม้จำหน่ายบ่อยๆเนี่ยเขาแนะนำมาดิฉันเองก็ซื้ออย่างเดียวยังไม่เคยได้จำหน่ายเลยนะคะก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงบอนนะคะเลี้ยงต้นไม้อื่นๆก็เลี้ยงพอสมควรแต่ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังไม่มีจำหน่ายตอนนี้สะสมอยู่โอ้โหแน่นหนาดีมากโคโลคาเซียจิ๋วเราก็สั่งมาประมาณ4วันแล้วนะคะน่าจะมาทางไกลพอสมควรนะคะนี่ 3-4 วันแล้วก็มีรองข้างล่างอยู่นะคะกันน้ำซึมห่อด้วยสำลีกระดาษทิชชู่สังเกตดูนะคะเขาจะมีหลอดใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะมีหลอดใหม่ออกมาระหว่างการเดินทางใบไม้ก็หักก็เป็นธรรมดานะคะไม่เป็นไรบอนนี่ยังไงก็ปลูกง่ายนะคะกิ่งที่หักเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับกิ่งที่หักนะคะเราก็ตัดออกนะคะเพราะว่าใบ
ใบที่มันหักนะคะถ้าเอาไว้เนี่ยธาตุอาหารมันก็ไปหล่อเลี้ยงใบหรือลำต้นนะคะทำให้โตช้านะคะต้องตัดใบที่ชำรุดออกแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลี้ยงไว้ตามธรรมชาตินะคะก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเลี้ยงบอนใบด่างของเรานะคะโคโลคาเซียน้อยของเรานะคะดูว่าเขาจะเริ่มเติบโต อีกกี่เดือนนี่เขาสามารถออกไหลนะคะหรือสามารถแยกหน่อแล้วก็เจริญไปเป็นต้นใหม่ได้นะเดี๋ยวยังไงจะนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย